สวัสดีค่ะเมย์นะคะวันนี้มาเหอนะก็ไม่ได้เหอนานแล้วนะคะของที่ได้มาจากการไปทำธุระนะคะที่ฮ่องกงนะคะก็ถ้าใครเคยดูโฮวิดีโอนะตอนที่อยู่ในชาแนลเดิมนะคะจะเห็นได้ว่าเมย์ซื้อมาเยอะมากๆแล้วก็ดูแบบสะเปะสะปะดูบ้าซื้อบ้าระห่ำซื้อมากแต่รอบนี้ไปแบบมีสตินะคะก็หยิบเฉพาะไอเทมเด็ดๆนะคะแล้วก็ที่ไม่มีในไทยนะถ้าใครไปฮ่องกงนะคะก็เอามาเป็นไกด์ไลน์ได้แล้วกันนะว่าเมย์ซื้ออะไรกันมาบ้างเริ่มจากไอเทมธรรมดานะคะเป็นเคสใส่ของเป็นเคสแบบเนี้ยเป็นเคสใส่ของแบบนี้เป็นกระปุกแบบนี้นะคะอันนี้เคยมีคนถามนะคะเป็นขวดเป็นเหมือนกับหลอดใส่ของแบบนี้นี่อันนี้ซื้อที่ฮ่องกงก็$18นะคะก็ใส่พวกคลีนเซอร์โทนเนอร์นะครีมเดย์ครีมทุกอย่างนะคะมันจะมีเลเบลมาให้ด้วยนะก็ของพวกนี้บางอันก็หาได้ที่ไดโซนะคะแต่พอดีเพราะสไตล์แบบนี้เมย์ไปเจอที่นู่นพอดีก็เลยเอามาก็เป็นเคสอีกเหมือนกันต่อไปมาถึงตัวนี้อันนี้นะคะเคยพูดหลายรอบแล้วว่าอยากทำขึ้นมาคือที่ฮ่องกงเนี่ยแม็กจะถูกกว่าไทยประมาณ 1-200 บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะอย่างลิปสติกก็จะเหลือประมาณแท่งละ500หรืออะไรเนี่ยแหละเขาอ่ะ DA ที่นู่นเขาก็คอนเฟิร์มนะว่าเออที่ของเขาเนี่ยมันถูกที่สุดอะไรเงี้ยแม็กพาเลตนะคะเป็นคนที่ชอบจัดสีแต่งสีเองอะนะคะก็เลยอยากบิ้วพาเลตมานานแล้วก็ไปได้มาสีวันนี้ตกอันละ100กว่าบาทนะเดี๋ยวไว้ใช้แล้วก็บิ้วไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าสีไหนชอบนะก็อันนี้เป็นไฮเอนด์ที่สุดแล้วที่ไปซื้อมานะคะต่อไปเป็นของเด็ดๆจากซาซ่าจากดักโตนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันทั่วไปแต่ว่าที่ไทยยังไม่มีนำเข้ามาอย่างแรกลิปสติกรุ่นนี้ชอบมากเลฟลอนลิปบัตเตอร์ถ้าใครเคยเห็นนะคะเคยเป็นเฟเวอริตนะ3สีนี้เป็น3สีที่ไม่มีในไทยนะคะก็เลยไปสอยมานี่นะคะ3สีนี้สีนี้คือบราวน์ชูการ์ครีมบูเล่แล้วก็สีชูการ์พัมนะคะ3สีไปสอยมาเพิ่มนะคะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวแล้วก็สวอทให้ดูกันนะคะก็ไม่มีเยอะเท่าที่อเมริกาหรอกบางสีที่สวยๆที่ในไทยไม่เอาเข้ามาที่นี่ก็มีนะคะต่อไปเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดังใน YouTube คล้ายๆกับ MAC Pen Pot เลยแล้วก็คล้ายๆกับ Maybelline Tattoo Color Eyeshadow อะไรเงี้ยนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกันนี่ L'Oreal Infallible นะคะมันจะเป็นเหมือน Eyeshadow ที่แบบอัดแน่นอันแน่นมามากกว่าคือมันไม่ใช่ครีมแล้วมันก็ไม่ใช่ Eyeshadow แบบผงที่เป็นรูๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่มันจะมีตัวแบบนี้เป็นตัวปิดอยู่เป็นตัวอย่างเงี้ยนะคะข้างในก็จะเป็นอายแชโดว์แบบนี้มันเหมือนเป็นอายแชโดว์กึ่งครีมนิดๆแล้วอัดแพ็คมาให้แน่นๆ นะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีเมทัลลิกจะบอกว่าพิกเมนต์มันชัดมากนี่พิกเมนต์สุดยอดปาดให้ดูเห็นปะไม่ต้องลงแรงมากเลยติดสีแบบสุดยอดนะคะก็สีนี้เป็นสี Endless Chocolate ตัวนี้น่าจะนำเข้าไทยเนอะคือเห็นกูรู YouTube หลายคนพูดถึงแล้วนะคะไปเห็นที่นู่นพอดีก็ซื้อมาเลยอีกสีหนึ่งก็คือสี Forever Pink จะเป็นแบบนี้นี่ก็พิกเมนต์ชัดเหมือนกันนะเดี๋ยวฝ่ายให้ดูนี้จะออกสีมองยากนิดนึงนะคะอันนี้จะออกกลิตเตอร์ไปหน่อยคือที่ประทับใจคือสีมันติดทนมากๆอย่างเช่นสีน้ำตาลตัวเนี้ยปาดไม่เยอะนะคะแล้วก็ลองสวอชสีที่แขนเมื่อวานยังมีรอยอยู่เลยถ้าไม่ได้ล้างดีๆแบบเอาออกสุดยอดต่อไปอันนี้เป็นไอเทมที่เหมือนของที่อเมริกาแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนี่เลยนี่ Maybelline Jelly Glow Blush ให้ดูใกล้ๆ
มันแพ็กเกจมันอันนี้เป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแต่ผลิตที่เกาหลีเดี๋ยวเปิดให้ดูสีหนึ่งแล้วกันมีสี่สีนะคะลองเปิดให้ดูถ้าใครเคยดู YouTube แล้วเป็นคอลเลคชันใหม่ของ Maybelline อะที่อเมริกามันจะมีบลัชตัวหนึ่งที่เป็นบับเบิ้ลหรือเป็นแบบเนื้อครีมแล้วกดลงไปแล้วมันจะดึงดึงยุบยุบนะคะตัวนี้เหมือนกันคือเหมือนทำออกมาสไตล์เดียวกันเลยเนี่ยแล้วพอกดลงไปมันก็จะบุ๋มลงไปแต่ว่ามันจะไม่มีผมไม่มีอะไรออกมาอย่างเงี้ยคือมันเป็นสไตล์เดียวกันแต่ตัวเนี้ยจะเท่าที่เมย์รู้สึกคือจะไม่พิกเมนต์จัดเท่ากับบลัชของฝั่งอเมริกานี่มันของฝั่งญี่ปุ่นนะคะสีมันก็จะออกเป็นแบบจางๆเน้นโกลมากกว่าเดี๋ยวนี่พอเวลาวนมันจะเป็นเนื้อครีมเนี่ยสีออกน้อยมากแต่คือมันน่ารักมากมันตลับมันเล็กนิดเดียวเองอะเนี่ยคือแบบพอกดลงไปบุ๋มบุ๋มบุ๋มเก๋มากนอกจากเครื่องสำอางรอบนี้นะคะก็ได้เป็นของดิสนีย์มาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนะแต่ว่าก็แวะช็อปเขานี่เคส iPhone โดนัลด์ดักน่ารักไหมน่ารักมากมีแถมสกรีนข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เขียนมีเลเบลของเขาโดนัลด์ดักน่ารักมากอีกอย่างนึงคือตุ๊กตานะคะความจริงส่วนตัวเป็นคนไม่ได้แบบชอบตุ๊กตามากคิดว่าตัวเองไม่ชอบตุ๊กตาแต่ว่าตุ๊กตาที่บ้านเต็มมากเดี๋ยวให้ดูคือแบบเนี่ยไม่ชอบตุ๊กตาตุ๊กตาเยอะมากไปซอยไม่อีกเหมือนกันตัวนี้ชื่อเดลนะคะเป็นตัวชิปมังเขาจะมีคู่หูเขาคือชิปแต่ตัวนี้ชื่อเดลเดี๋ยวให้ดูตัวการ์ตูนน่ารักมากนะคะเดลเป็นตัวสีน้ำตาลจมูกแดงนี่น่ารักมากต่อไปนี่เลยหมีภูตัวนี้น่ารักมากเห็นแล้วต้องเอากลับมาเป็นลูกหมีภูอ่ะเป็นแบบหมีภูตอนเด็กอ่ะดูสินี่นะคะสาบานได้ว่าไม่ได้ชอบตุ๊กตานะคะแต่ว่าตุ๊กตาที่บ้านเยอะมากย้ำอีกทีทะดึงก็หมดแล้วนะคะเหอไว้เจอกันคลิปหน้าจะมีอะไรอย่าลืมติดตามวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย